สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Language Killers Podcast ครับซึ่งเป็น podcast ชิ้นที่2ที่ผมเพิ่งตั้งชื่อมาเลยนะครับ Language Killers นะครับซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้ของเรานะครับก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทั้งตัวผมนะครับแล้วก็น่าจะผู้ชมด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่เรียกว่ามีความสามารถทางภาษาเป็นคนนึงที่เก่งภาษามากๆแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่มีความสามารถครบด้านครบองค์ประกอบในธุรกิจการบินและธุรกิจการบริการนั่นเองนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญที่มาในพอดแคสต์ของผมเนี่ยอันดับแรกต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องของTOEIC ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนนี้เคยสอบTOEIC มาแล้วแน่นอนนะครับและได้คะแนนเป็นที่น่าทึ่งมากนะครับและเป็นคนนึงที่พิสูจน์ให้เห็นในถึงความเป็นไปได้นะครับว่าไม่จำเป็นต้องไปเรียนถึงเมืองนอกไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าเรียนมหาวิทยาลัยอินเตอร์แต่เราสามารถเรียนมหาลัยรัฐนะครับเรียนคัลลิคูลัมปกติในภาคไทยแล้วสามารถที่จะทำงานในระดับนานาชาติได้แล้วไม่ใช่แค่ทำงานในระดับนานาชาติแต่ยังเป็นหัวหน้างานหัวหน้าทีมได้เลยนะครับก็ขอแนะนำให้พบกับโค้ชแม็กครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่เลยครับสวัสดีค่ะครับได้ความยินดีโอ้โหครูภูมิแนะนำซะจนแบบลอยไปแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องดึงลงมายินดีครับผมก็พี่แหม่มอาจจะเริ่มแนะนำตัวเองนิดนึงเพราะว่าในTOEIC Killerอาจจะเคยเห็นหน้าพี่แหม่มกันมาบ้างเพราะว่าเราโคงานกันมา10กว่าปีแล้วตั้งแต่แรกสุดเลยที่ทำTOEIC Killerมานี่คือเมนเทอร์ของผมเองนะครับผมก็ค่ะก็โค้ชแหม่มนะคะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาสกายโค้ชแหม่มนะคะซึ่งตัวโค้ชเองก็จะมีสื่อในหลายช่องทางนะคะอาจจะมีทั้งในส่วนของYouTube ก็จะเป็นชื่อช่องเดียวกันเลยนะคะก็คือชื่อช่องของ Sky Coach Mam Coach Mam สอนแอร์นะคะก็โค้ชเองอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือเอกภาษาอังกฤษจบเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสค่ะก็เริ่มต้นกับที่จะเป็นแอร์ไลน์นะคะแล้วก็ทำอยู่5ปีจนได้เป็นตำแหน่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นหัวหน้านะคะที่ดูแลในชั้นธุรกิจและก็ชั้นประหยัดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปร่วมงานกับสายการบิน Emirates นะคะแล้วก็โค้ชได้บินกับ Emirates อยู่นานถึง8ปีค่ะแล้วก็เป็นในตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์นะคะที่ดูแลการบริการในชั้นธุรกิจแล้วก็ชั้นประหยัดอีกเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็น13ปีทั้งหมดในสายการบินนะใช่ค่ะประสบการณ์13ปีในวงการแอร์สจ๊วตที่โค้ชแหม่มได้ทำงานกับสายการบินระดับโลกแล้วก็มีตำแหน่งของการเป็นหัวหน้าที่ดูแลการบริการในชั้นธุรกิจแล้วก็ชั้นประหยัดของทั้ง2สายการบินเลยค่ะใช่แล้วทุกวันนี้ก็เปิดนะคะสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาสกายโค้ชแมมซึ่งเราก็ได้รันธุรกิจมาถึง11ปีนะคะมีผลงานการติดปีกให้น้องๆได้เป็นแอร์สจ๊วตไปแบบหลายพันคนมากๆค่ะนี่เกินพันคนแล้วใช่ไหมครับพี่เกินไปหลายปีแล้วเกินพันคนมานานแล้วเข้าปีที่11นั่นก็แปลว่าปีหนึ่งนี่เป็นร้อยคนนะเนี่ยเกินอยู่แล้วค่ะสุดยอดนะครับทำให้หลายๆคนได้ทำงานที่ตัวเองฝันหลายคนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นน้องผู้ชายน้องผู้หญิงใช่ไหมครับแอร์หรือสจ๊วตเองก็ฝันอยากจะได้ไปรอบโลกนะครับได้นั่งเครื่องบินหรืออย่างมากที่สุดเลยนะครับก็คือได้ให้บริการให้กับลูกค้าแบบเต็มที่นั่นเองนะครับใช่ดูแลอย่างดีคือมันงานแอร์สจ๊วตอ่ะมันไม่ใช่แค่งานไงนะคะเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นคนสิงคโปร์เรียนเหมือนกันเขาบอกว่าสำหรับเขาอ่ะงานแอร์สจ๊วตมัน just a jobงานคือ just a job just a job ก็คืองานคืองานแอร์สจ๊วตเป็นแค่งานอย่างเงี้ยค่ะแต่โค้ชบอกเขาคำว่า job ใช่ไหม job ที่หมายถึงแค่งานที่ทำในแต่ละวันที่ถูกจ้างมาใช่เขารู้สึกว่ามันเป็นแค่งานแต่โค้ชบอกว่า no for us for Thai people being a flight attendant is a dream it's totally a dream comes true ใช่ใช่สำหรับหลายๆคนเลยที่จากบ้านเราเองจากเพื่อนๆผมเองเนี่ยงานเมื่อกี้พี่แหม่มให้คำศัพท์มาคือคำว่า flight attendant ใช่ไหมครับนั่นก็คือจริงๆแล้วบ้านเราใช้คำว่า air hostess เป็นอีกคำหนึ่งอันนี้ซินอนิมกับ air hostess ถูกไหมใช่แล้ว flight attendant หรืออย่างที่ Emirates เราก็จะเรียกว่า cabin crew cabin crew flight attendant แล้วก็ air hostess ใช่ถ้าใช้คำไหนที่เรียกว่าทางการที่สุดครับใน3คำนี้เ
ถามเพิ่มเติมให้นักเรียนทางบ้านจริงๆถ้าพูดถึงความเป็นทางการอะโค้ดว่ามันทั้ง cabin crew ทั้ง flight attendant ทั้ง cabin attendant มันก็เป็นคำทางการเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าบางสายการบินอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะคุณคือแอร์อย่าง Japan Airlines จะเรียกว่าเป็น flight attendant ในขณะที่คำเรียกในเฉพาะเลยใช่เขาจะเฉพาะกันไปแต่ถ้าหากว่าอย่างสาย Emirates อย่างเงี้ยนะคะเราจะเรียกกันว่า cabin crew ก็ขึ้นอยู่กับในที่ทำงานวัฒนธรรมตรงนั้นว่าเขาจะเรียกว่าอย่างไรถูกต้องค่ะเป็นความรู้ที่ผมเองก็เพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับพี่แหม่มขอยะลากกลับมาเข้าในเรื่องของการเตรียมโทอีกหน่อยละกันเพราะว่าเราอยู่ในช่องโทอีกคิลเลอร์นะครับตอนนี้ฉะนั้นก็ต้องขอพูดถึงเรื่องของโทอีกเป็นอันดับแรกก่อนนั่นก็คือการเมื่อกี้พี่แหม่มบอกว่าที่โค้ชแหม่มนะผมเรียกโค้ชแหม่มแล้วกันนะเป็นไททอลแล้วโค้ชแหม่มเนี่ยได้ทำงานกับสายการบิน2ที่ก็คือที่แจวแล้วก็ที่ Japan Airlines และ Emirates Japan Airlines กับ Emirates นะครับทั้ง2ที่นี้ require TOEIC เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันเลยค่ะสำหรับ Japan Airlines นะคะต้องการคะแนน TOEIC นะซึ่งคนก็จำไม่ได้แล้วนะว่าสมัยที่โค้ชสมัคร Japan Airlines เขาต้องการเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสมัครแอร์ตั้งแต่ตอนปี2000น่ะ24ปีที่แล้วโอเคคิดว่าน่าจะต้องการสักประมาณ600คนที่ดูอยู่เนี่ยหลายๆคนเขาก็อาจจะเพิ่งเกิดปี2เดี๋ยวตีเลยโอเค24ปีที่แล้วอาจจะประมาณ600นะคะแต่ณปัจจุบันนะคะ Japan Airlines ขอคะแนน TOEIC ขั้นต่ำนะคะคือ650ขึ้นไปก็ไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะคิดว่าจะไม่ได้ว่าตอน20ปี24ปีที่แล้วจะไม่ได้ว่าขอ650หรือ600แต่น่าจะ600กว่าอยู่ในเลขประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็จริงๆแล้วอ่ะโค้ชแหม่มยังเรียนอยู่ปี4เลยเอาเหรอใช่ค่ะที่ไปสอบ TOEIC ตอนปี4ใช่เรียนอยู่ปี4เทอม2นะคะตอนนั้นก็ลงสมัครแอร์ครั้งแรกเพราะว่าเห็นประกาศว่า Japan Airlines มารับนะคะแล้วก็จริงๆตอนนั้นอ่ะสมัครไป2สายการบินนะคะก็คือมี Japan Airlines แล้วก็ Gulf Air ซึ่ง Japan Airlines ขอคะแนน TOEIC นะคะ Gulf Air ไม่ได้ขอนะคะแล้วโค้ชก็ไปสอบ TOEIC ครั้งแรกเพื่อจะได้ไปยื่นที่ Japan Airlines ถูกต้องนะคะก็โชคดีที่แบบเราเรียนเอกอังกฤษอยู่ที่ธรรมศาสตร์อยู่แล้วนะคะตอนนั้นการเตรียมความพร้อมก็คือไปซื้อหนังสือเดี๋ยวพี่เตรียมความพร้อมเองใช่ไหมเตรียมด้วยตัวเองเตรียมรู้ด้วยตัวเองเลยโอเคคือ20ปีใช่20กว่าปีที่แล้วยังไม่มีทัวร์อีกคิลเลอร์ไงเสียดายมากย้อนเวลากลับไปทำเนี่ยแต่ก็มาจากเขาแหละนะครับเกิดแล้วใช่ไหมตอนนั้นผมเกิดแล้วครับผมมีอายุสัก10กว่ายังไม่ถึง10ขวบบอกไม่ได้แต่ว่ากลับมาในเรื่องการเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวทัวร์อีกในสมัยนู้นพี่เตรียมตัวยังไงเราจะได้เปรียบเทียบต่อได้ว่าเหมือนกับณวันนี้ที่เราเตรียมตัวหรือเปล่ามันมีอะไรต่างกันมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าจาก24ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้มาดูกันครับผมฟังแล้วเหมือนนานมากเลยอ่ะรู้สึกแก่จังเป็นโทษทีเป็นตำนานเป็นตำนานก็คือตอนนั้นน่ะนะคะการเตรียมตัวหลักของโค้ชแหม่มก็คือไปซื้อหนังสือจากร้านขายหนังสือน่าจะแบบDK book หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนี้จุฬาอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ได้ไปศูนย์หนังสือจุฬาน่าจะไปแบบ DK book ดวงกมลอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นร้านหนังสือที่ตอนนี้ไม่มีแหละ DK จะเคยผ่านตาใช่แล้วก็ไปซื้อหนังสือแบบเตรียมสอบโทอีกนะคะซึ่งในนั้นน่ะเขาก็จะมีแบบมีข้อสอบเก่ามาให้เราได้ดูนะคะซึ่งตอนนั้นยังเป็นข้อสอบโทอีกชุดเดิมมากเลยถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นแบบเหมือนพาร์ทแรกนะคะที่เป็นโฟโต้ยังมี10อันยังมี10อันเดี๋ยวนี้มันมีแค่6ใช่ไหมแต่ก่อนยังเป็น10อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีการถามตอบแต่ว่าก็เป็นเหมือนสมัยนี้นะคะที่ว่ามีพาร์ทแบบมี listening แล้วก็มี reading นะคะก็จะอาศัยในการที่แบบท่องศัพท์ท่องศัพท์เยอะมากอะไรเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับเวลาแล้วก็ดูนะคะคือต้องจับเวลาฝึกทำข้อสอบเหมือนเดิมที่บ้านแน่นอนก็ซื้อหนังสือเล่มนึงมานั่นแหละแล้วก็อ่านเล่มนั้นจบก็ไปสอบเลยเล่มเดียวเลยเหรอครับพี่เล่มเดียวโอเคสร้างตำนานอีกแล้วครับเขาต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่ามีพื้นฐานที่ดีในจากเรียนเอกอังกฤษมาก็น่าจะมีส่วนช่วยด้วยอยู่แล้วแต่อย่างนั้นก็ผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไป
อีกนิดนึงเพราะว่าโอเคถ้าพูดถึงโทอีกอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราพอมีพื้นฐานแล้วแต่อยากย้อนกลับไปว่าอะไรที่ทำให้เรามีพื้นฐานที่ดีในภาษาอังกฤษละกันก่อนที่พี่จะเข้าก่อนที่โค้ชแหม่มจะเลือกเข้ามทศิลปศาสตร์ใช่ไหมใช่อะไรทำให้เลือกภาษาอังกฤษแล้วเตรียมตัวเพื่อเข้าศิลปศาสตร์ยังไงได้เอกภาษาอังกฤษขนาดนี้ต้องบอกในตอนมัธยมเลยละกันซึ่งก็เรียนโรงเรียนรัฐผมก็เรียนโรงเรียนรัฐเราผ่านเรียกว่าคัลลิคูลัมในลักษณะเดียวกันคัลลิคูลัมไทยในสมัยก่อนมันไม่ได้เหมือนตอนนี้ด้วยแน่นอนว่าต้องใช้ความพยายามเยอะเลยรบกวนแนะนำให้ทุกๆคนด้วยครับผมโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยย้อนยาวเลยคือเป็นเรื่องภาษาอังกฤษเนาะจริงๆอ่ะจริงๆก็คือความตั้งใจที่เรียนภาษาเพราะว่าอยากเป็นแอร์ตั้งใจเลยว่าอยากเป็นแอร์นะคะก็เลยเลือกเรียนศิลปศาสตร์เลือกเรียนศิลปภาษาตอนม.ปลายนะคะแล้วก็พอตอนม.5นะคะโค้ชก็สอบเทียบได้แล้วสอบเหมือนสอบตรงป่ะสอบเทียบได้ก็สอบเทียบขึ้นใช่ตอนม.5เนี่ยรู้แล้วว่าสอบเทียบได้วุฒิม.ปลายแล้วพอตอนม.5ก็คือแทบจะไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมแล้วนะม.5 ม.6 ปล่อยชิวตอนม.5ตอนม.5เท่านั้นก็คือช่วงเรียนม.5อ่านหนังสือเองที่บ้านเลยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของการจำคำศัพท์เยอะมากนะคะก็คือเขียนคำศัพท์เป็นเซตเลยเซตภาษาอังกฤษเนาะอย่างเช่นแบบเนี่ย generate bring about account for แปลว่าก่อให้เกิดอย่างเงี้ยแล้วก็แปะอ๋อคือเขียนมาเป็นชุดอันนี้เทคนิคนึงคือเป็น group category ความหมายคำศัพท์ถูกต้อง group มันเข้าด้วยกัน account for เมื่อกี้มีอะไรนะครับอะไร generate bring about account for แปลว่าก่อให้เกิดอ๋อแปลความหมายเดียวกันซินอนิมกรุ๊ปเดียวกันจำเป็นกรุ๊ปมันจะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็แปะไว้ข้างฝาพอเราจำเซตนี้ได้เราก็แกะออกแล้วเราก็เขียนเซตใหม่แล้วเราก็แปะไปใหม่คือเป็นคนที่จำคำศัพท์เยอะมากแล้วก็เป็นคนแบบถ้าเวลาว่างอย่างเงี้ยนั่งอ่านดิ่งอะไรทำให้เราเปิดมาอยากอ่านดิกชันนารีอะไรทำให้เรามาอยากนั่งเขียนแปะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราได้คำศัพท์เยอะเราจะอ่านได้เข้าใจมากประเด็นนี้เป๊ะมากเลยพี่เพราะว่าคำศัพท์เนี่ยผมบอกนักเรียนเสมอว่าคำศัพท์มันคือรากฐานจะทำ reading part ให้เร็วเนี่ยเทคนิควางไว้ก่อนเพราะว่าเทคนิคมันจะใช้ได้เมื่อคำศัพท์เรา มันสร้างขึ้นมาได้อย่างมีพื้นฐานที่ดีแล้วซึ่งฉะนั้นก็เลยต้องสร้างคำศัพท์จำนวนมากด้วยการใช้เวลากับมันใช่ไหมใช้เวลาท่องแล้วก็แบบจำได้ว่าตอนนั้นก็แบบเหมือนอ่านหนังสือเองอยู่ที่บ้านอ่ะไม่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าการที่เราอยากจะเป็นแอร์เราจะต้องเรียนคณะที่เป็นศิลปศาสตร์ก็เลยเลือกศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์อันดับหนึ่งแล้วก็ได้แล้วก็ใช่เป้าที่ว่าใช่ก็เป็นเด็กม.5ที่ก็เอ็นครั้งแรกแล้วก็ติดอันดับหนึ่งที่เลือกไว้ก็คือศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยแล้วก็สำหรับธรรมศาสตร์ตอนนั้นเขาจะยังเป็นเหมือนกับว่าพอเราเข้าไปที่คณะศิลปศาสตร์ก่อนแล้วนะคะหลังจากนั้นทุกคนจะต้องมีการมาสอบแข่งขันเพื่อจะเข้าเอกอีกซึ่ง20กว่าปีที่แล้วอะแน่นอนเอกอังกฤษก็ฮอตเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องมาแย่งชิงกับทุกคนที่เข้าธรรมศาสตร์ได้อีกนะคะก็เหมือนสอบ2รอบอ่ะใช่เหมือนสอบ2รอบแต่ก็ด้วยความที่แบบเราแม่นในเรื่องคำศัพท์กับการที่เราเตรียมตัวมาในเรื่องคำศัพท์ที่ดีอันเนี้ยก็เลยทำให้เนี่ยได้เอกอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าตอนเรียนเอกอังกฤษจริงๆก็เป็นครั้งแรกเลยนะในชีวิตที่ได้เรียนกับฝรั่งโหนั่นคือครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกไม่ครับนี่คือความพิสูจน์ความเป็นไปได้อีกแล้วผมอยากแขกรับเชิญของผมคือคนที่เรียกว่าเป็น living legend นะครับที่มาพิสูจน์ว่าหมายถึงว่าทลายกรอบความเชื่อเดิมความเชื่อที่เรียกว่าหลายๆคนอาจจะติดภาพมากกว่าว่าจะเก่งภาษาอังกฤษได้หรือจะพูดคล่องได้เนี่ยจะต้องไปอยู่เมืองนอกมาจะต้องผ่านกระบวนการเรียนในอินเตอร์ต้องคุยกับฝรั่งมาเป็นจำนวนหนึ่งแต่คนนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับว่าสามารถทำได้ด้วยตัวเองจริงก็จำได้ว่าตอนเข้าไปธรรมศาสตร์ปีแรกอ่ะแล้วเจออาจารย์ที่เป็นฝรั่งแล้วเขามาจากนิวซีแลนด์
ฟังไม่ออกเลยจ้ะฟังจากเรียนกีวีไม่ออกเลยพอเพิ่งเคยเจอ accent เนาะกีวี accent จริงเพราะว่าเราเรียนมาในระบบแบบระบบไทยเนาะเรียนด้วยตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะไม่เคยเจอแบบไม่เคยได้ยินฝรั่งพูดจริงๆอืมแต่ก็ไม่ได้กลัวนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเอ้ยมหัศจรรย์น่ะทำไมเขาพูดอะไรอะไรแบบแล้วเราอยากจะเข้าใจเขาอยากจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อาศัยแบบตอนนั้นก็จะมีเพื่อนที่เขาแบบไป FS มาซึ่งเพื่อนก็จะเก่งมากอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะอาศัยว่าเอาตัวเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่เรียนเก่งคนที่เราอยากจะพัฒนาทักษะนั้นคล้ายๆอย่างใช่คนที่เราอยากเก่งเหมือนเขาอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพื่อนที่แบบเขาไป AFS อเมริกาไปอะไรอย่างเงี้ยมาเราก็ไปอยู่กลุ่มกับเขาอย่างเงี้ยเราก็คอยถามเขาว่าเฮ้ยเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรนี่คือขนาดคนที่แม่นคำศัพท์นะแปลว่าคำศัพท์อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแค่รากฐานอย่าลืมสกิลอื่นก็ต้องพัฒนาเพิ่มแต่นี่ก็ผมก็อยากจะโยงว่ามันก็ทำให้เราเห็นว่าทักษะในเรื่องภาษาเนี่ยมันมีหลายด้านทั้ง listening reading speaking writing พัฒนาแค่ด้านเดียวเนี่ยมันบางทีมันต้องไปเชื่อมโยงกับด้านอื่นด้วยให้มันครบถ้วนครบองค์สมบูรณ์แต่ว่าก็อย่างเป็นตัวอย่างนะครับว่าพี่แหม่มเองพอรู้ว่าสกิลในเรื่องของ speaking อาจจะยังมี room ให้ improve อยู่เนี่ยก็ต้องพาตัวเองให้อยู่ในท่ามกลาง environment ใช่ไหมฮะสภาพแวดล้อมให้ไปอยู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อครับเพราะเหมือนแบบเราอาจจะเคยเรียนเคยอ่านมาแต่เราไม่เคยได้ไปอยู่เมืองนอกเราไม่เคยได้พูดจริงๆไม่เคยได้ใช้จริงๆอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเนี่ยไปถามเพื่อนถามอะไรพอถามเขาแล้วเราก็พยายามเอามาฝึกใช้นะคะก็เลยจะบอกว่าตอนเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะ4ปีเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วก็เวลาที่เรียนธรรมศาสตร์แล้วปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะโค้ชก็จะใช้เวลาแบบเสาร์อาทิตย์ไปสอนพิเศษโค้ชเองก็เคยสอนพิเศษมาสอนพิเศษสอนพิเศษสอนภาษาอังกฤษก็จะไปสอนตามแบบสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่จะแบบไปสอนน้องๆ น้องแบบน้องเด็กเลยนะน้องแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยมุมนี้น่ารักเว้ยใช่ก็ทำให้คือหนึ่งแบบเราได้ใช้ภาษาอังกฤษต่อเนื่องด้วยแม้กระทั่งในวันที่เราไม่ได้เรียนที่มหาลัยเราก็ยังได้ใช้ภาษาอังกฤษสองโค้ชก็ได้เงินค่าขนมค่าเทอมด้วยเนาะอะไรทำงานตอนเรียนทำงานตั้งแต่เรียนเลยค่ะแล้วก็นอกจากงานสอนภาษาแล้วก็ยังมีแบบงานล่ามแปลเอกสารก็จะแปลพวกแมนนวลภาษาอังกฤษให้มาเป็นภาษาไทยอันนี้ก็ได้ตังค์อีกแล้วนะใช้คนละสกิลเลยนะบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายนะสมัยนู้นนะสมัยนี้แม้แต่จะแปลแมนนวลแบบสมมติลูกค้าเป็นโรงงานอยากจะให้แปลเป็นกฎสัญญาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยขนาด search dictionary เนี่ยยังใช้เวลาเลยสมัยนู้นเนี่ยใช้หนังสือป่ะใช้แบบก็แปลแบบแปลดิกเปิดดิกหาคำหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่พอถ้าอย่างเวลาที่มันมีกิจกรรม อย่างเช่นเผอิญช่วงนั้นที่เรียนธรรมศาสตร์มันประเทศไทยเรามีการเป็นเจ้าภาพของเอเชียนเกมอย่างเงี้ยค่ะก็นักกีฬาเขาก็จะต้องการล่ามที่เขาเรียกกันว่าเลซองเลซองคำศัพท์นี้เดี๋ยวขึ้นมาอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะเลซองเขาต้องการล่ามเลซองอันเนี้ยก็ไปสมัครแล้วก็ผ่านการคัดเลือกก็ได้ไปเป็นล่ามนักกีฬาอย่างเงี้ยมันก็แบบใช่ในงานเอเชียนเกมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเป็นล่ามนักกีฬาก็ทำให้เราได้ใช้ภาษาได้พูดคือเรียกได้ว่ามันมีงานอะไรอ่ะที่เราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษของเรานะคะอันนั้นอ่ะโค้ชพยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่เราได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตของการทำงานจริงๆเป็นคีย์หลักอันนึงเลยพี่เพราะถ้ามันมีอยู่แค่ในห้องเรียนเรียกว่าไงดีมันจำกัดอะมันเราโดนจำกัดในเรื่องการเรียนรู้เนาะคำศัพท์เราก็จะโดนจำกัดแบบบริบทที่เราเรียนรู้เนาะคอนเท็กซ์มันไม่ได้กว้างอย่างเงี้ยค่ะบริบทคอนเท็กซ์และประสบการณ์การได้เจอหน้างานจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาอุปสรรคที่เราต้องแก้ทันทีตอนนั้นเหมือนกับผมเชื่อว่าเหมือนกับทุกๆงานนะถ้าเราเรียนแค่ทฤษฎีมาเนี่ยเรายังไม่เคยไปอยู่หน้างานจริงเนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือคนที่อยู่มีประสบการณ์ในการทำงานหน้างานแล้วเขารู้ว่าเมื่อเจอปัญหานี้มันแก้ยังไงมันคุ้นเคยแล้วเขาเรียกว่า unconscious
คือสามารถทำต่อได้โดย unconscious ถูกต้องโดยไม่ต้องคิดแล้วแต่มันไปด้วยตัวของมันเองได้ใช่เป็นสมากกว่าฉะนั้นด้วยที่ทางโค้ชแมมแนะนำมานะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆแล้วก็จะอยากจะปิดท้ายด้วยคำแนะนำอันสุดท้ายให้ละกันอันดับแรกที่พี่แหม่มแนะนำมาคือประเด็นในการพัฒนาด้วยตัวเองเนี่ยหนึ่งเลยรากฐานสุดคือเรื่องของ vocabulary คำศัพท์แล้วเทคนิคที่พี่แหม่มใช้ก็คือการเขียนจดเป็นกรุ๊ป category เข้าไปซึ่งยังคงแนะนำเด็กในเรียกว่าผู้ชมในวัยนี้ไหมครับในยุคนี้ไหมครับว่าเขาควรจะเพราะเขามีน่าจะมีคอมมีมือถือแล้วเนี่ยยังแนะนำให้จดด้วยมืออยู่ไหมถามเพิ่มเติมแทรกสั้นๆก่อนยังแนะนำให้จดด้วยมือไหมครับคือการเรียนรู้คนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนอ่ะเรียนรู้ได้คือแค่มองวิชวลจำได้เลย บางคนเรียนรู้แค่ฟังแล้วเรียนรู้ได้เนาะบางคนต้องเรียนรู้ผ่านการทำผ่านการลงมือทำการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นโค้ชอาจจะแนะนำว่าให้ลองสังเกตตัวเองดูดีกว่าเนาะว่าตัวเราเองอ่ะมีการเรียนรู้ในวิธีไหนที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนยุคสมัยนั้นอ่ะเครื่องมือมันจำกัดเครื่องมือมันมีน้อยแต่ว่าในยุคสมัยนี้เราอยู่ใน2024อ่ะที่เครื่องมือมันมีรอบตัวมากอ่ะน้องสามารถที่จะเลือกได้ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเอากระดาษมาแล้วเขียนลงในนั้นหรือเอาโพสต์อิทมาแล้วแปะแต่อาจจะใส่ voice memo หรืออาจจะใช้แอปอะไรที่อย่างน้อยต้องรู้ว่าอันนี้เวิร์กกับเราถูกต้องนะขอแค่ให้หาว่าตัวเราเองอ่ะนะคะมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบไหนที่มันดีที่สุดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบถูกต้องแล้วเลือกแบบนั้นเดี๋ยวนี้เครื่องมือมีเยอะมาก use smartphone ได้ smartly เลยครับผมแต่ก็ไม่ติดว่าจะใช้แบบ old school ก็ได้ยังไง new school ก็ได้โอเคเอาที่สะดวกได้เลยนะครับเอาที่สะดวกแต่ขอให้ได้ผลลัพธ์นะครับใช่ค่ะอันที่สองคือเรื่องของ environment หมายถึงว่าเราต้องผลักดันตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีสกิลที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองไปเพราะมันจะได้เอื้ออำนวยช่วยเหลือกันนี่คือตอนที่พี่แหม่มอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อมาผมจับประเด็นได้ว่าการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจเนี่ยคือการไปสอนคนอื่นถ้าเราสอนคนอื่นได้ก็เท่ากับว่าเราก็เข้าใจเรื่องนั้นมากนี่คือน่าจะเป็นตัวที่ตัวช่วยที่ทำให้พี่แหม่มน่าจะมีความสามารถในทางภาษาที่ซับซ้อนและเข้าใจภาษาลึกซึ้งนะครับเพราะว่าได้ไปสอนด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนมันคือการสร้างความต่อเนื่อง continuum ใช้ให้ต่อเนื่องทุกวันเพราะในตอนที่อยู่ในมหาลัยในโรงเรียนเนี่ยมันก็จบแค่อาจจะบางคาบในห้องในบางคาบหลังจากนั้นมันก็เป็นฟรีดอมของเราว่าเราจะเลือกใช้ต่อหรือเปล่าแต่พี่แหม่มมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นflight attendantตั้งแต่อยู่มัธยมเลยฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่พี่แหม่มทำมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็พุชตัวเองด้วยความต่อเนื่องทำอะไรทุกอย่างที่ทำได้จะเป็นงานต่างๆงานใดๆก็ต้องลองดูครับว่าภาษาอังกฤษนี้มันสามารถเอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำอาจจะเป็นกิจกรรมหรือเป็นวอลันเทียร์หรืออะไรที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษตรงนั้นแล้วมันอาจจะได้ค่าตอบแทนหรืออาจจะได้อย่างอื่นที่เป็นรูปแบบจะไม่ใช่รูปแบบของเงินก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนนั้นก็เห็นแก่เงินด้วยแหละตอนนั้นก็งกได้งานอะไรหาเงินได้ชำหมด อะไรที่เราได้ใช้ทักษะภาษาแล้วหาเงินได้ทำ ไม่ยิงเรียกว่าสร้าง mindset ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นคนทำงานหาเงินเก่งณวันนี้นั่นเองกว่าจะใช้เวลาสร้าง mindset นี้มาก็24ปีแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องย้ำบ่อยเรื่องปีก็คนเขาจะได้จำเลขนี้ได้โอเคขอบคุณครับสำหรับสุดท้ายของ podcast topic วันนี้นะครับนั่นก็คือวันนี้เรามาดูเคล็ดลับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองว่าโค้ชแหม่มทำอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรบ้างอยากจะปิดท้ายด้วยคำแนะนำสำหรับผู้ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเช่นเดียวกันแต่อาจจะยังรู้สึกว่าฝึกมานานแล้วแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เป็นชิ้นเป็นอันสักทีรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันเยอะจังฝึกด้วยตัวเองคนเดียวมันทำได้จริงเหรอจะแนะนำยังไงดีครับผมนะคะบางทีแบบความพยายามผิดที่อ่ะ10ปีมันก็ยังไม่ได้ผลความพยายามผิดที่10ปีก็ยังไม่ได้ผลเนาะบางทีอาจจะต้องดูไหมว่าสำหรับ
learners คนไหนอะนะคะเนาะที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเรียนมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้ผลหนึ่งอาจจะต้องดูนะคะว่าวิธีที่เราเรียนรู้อะมันไม่เหมาะกับตัวเราหรือเปล่าเรื่องของวิธีใช่นะคะที่โค้ชบอกไงว่าบางคนอะจำได้ด้วยการเห็นบางคนจำได้ด้วยการฟังบางคนจำได้ด้วยการลงมือทำลงมือใช้จริงอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าบางคนที่เรียนอยู่เขาอาจจะฝึกจากการอ่านหนังสือแต่อ่านไม่เข้าหัวเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเหมาะกับการไปลองพูดเองจริงๆมากกว่าอาจจะเหมาะกับการไปลองพูดเองกับการแบบลองไปฟังหรือแบบการแบบการได้ไปอยู่เมืองนอกแล้วได้ใช้ภาษาจริงบางคนอาจจะต้องใช้เวลาขนาดแบบนั้นแล้วจะเวิร์คอาจจะใช้ผิดวิธีในการผิดรูปแบบในการเรียนรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ2นะคะอาจจะเพราะแบบเขายังไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนภาษาหรือแบบอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าถ้าเรียนภาษาไปแล้วอ่ะภาษาที่ดีมันจะช่วยชีวิตเขาให้ดีขึ้นได้ยังไงงั้นควรจะต้องรู้ก่อนไหมสำหรับคนที่ยังเรียกว่าเรียนอยู่นะตอนนี้คิดว่าอันนี้เป็นสเต็ปที่ควรมาก่อนไหมครับที่เขาควรจะต้องมองดูว่าภาษาเนี่ยมันจะมาช่วยเหลือชีวิตเขายังไงได้บ้างเนี่ยนะจริงจริงคือถ้าเขาเห็นตรงนี้ก่อนนะคะโค้ชเชื่อว่ามันจะทำให้เขามีแรงใจเนาะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะทำให้ได้รับประสิทธิภาพในการเรียนที่มันมากขึ้นอ่ะครับนั่นคือคำว่าอย่างน้อยก็คือความหมายของคำว่า passion ระดับหนึ่งนะก็รู้ว่าเรียนภาษาอังกฤษไปมันชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดียังไงบ้างใช่ไหมต้องนึกภาพตรงนั้นออกก่อนที่เกี่ยวกับตัวเราโอเคพอมันมีตรงนั้นมากขึ้นอ่ะเนาะมันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ของการเรียนที่ดีขึ้นโค้ชเชื่ออย่างนั้นเนาะหรืออันที่3นะคะเวลาที่บอกว่า passion อันที่3อันที่3คือเราต้องมาดูกับคนที่บอกว่าเนี่ยตั้งใจเรียนมานานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังไม่ได้ผลอาจจะต้องมาดูในเรื่อง consistency ความสม่ำเสมอของการเรียนความต่อเนื่องและสม่ำเสมอถูกต้องอันนี้สำคัญมากสำคัญมากเพราะว่าภาษาเป็นทักษะเนาะถูกไหมคะเนาะเวลาที่เราใช้ต่อเนื่องอ่ะโอ้โหมันจะค่อยๆขึ้นมาแบบนี้เนาะแต่เวลาที่เราไปแล้วเราก็หยุดถอยสมมตินะคือมันทักษะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวมันมีการถอยมาได้ถอยมาได้ด้วยโอเคถูกต้องเนาะ The new concept นะครับจริงเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะบางคนที่บอกว่าเรียน6เดือนแต่คุณเรียนหยุดคุณเล่นหยุดมันก็เหมือนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดิน19ถอยหลัง29อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถูกมั้ยคะเนาะแต่เทียบกับคนที่เขาเรียนแบบ3เดือนเท่านั้นเองอ่ะแต่เขาเรียนไม่พักเขาไม่พักเลยผมยังเชื่อว่ามันควรจะต้องมี recovery day บ้างแต่มันควรจะต้องแบบอย่างน้อยมันต้องมีความต่อเนื่องอยู่แต่ก็ต้องพักนะต้องพักเพื่อให้ต่อเนื่องเข้าใจคนละความหมายไม่ใช่พักหยุดยาวแล้วไม่แล้วกลับมาไม่ได้แต่เราต้องพักให้ต่อเนื่องเหมือนกับตอนที่ไปฟิตเนสตอนที่ไปยิมใช่ไหมใช่ไหมเนาะเพราะครูภูมิออกกำลังกายถูกไหมเนาะเพราะเราออกกำลังกายพอเราหยุดไปนานสักอาทิตย์นึงอ่ะมันแบบมันหายเลยเนาะกล้ามเนื้อมันหายเลยนะความแบบหยุดอาทิตย์นึงไม่น่ากลัวน่ากลัวคืออาทิตย์นึงกลายเป็นเดือนแล้วจากเดือนแน่นอนมันกลับมายากอะถูกมั้ยเนาะอ้ออย่างเงี้ยภาษาอย่างเงี้ยพอเราไม่ได้พูดปุ๊บมันจะมีอาการแบบลิ้นแข็งก็เป็นใช่โค้ชก็เป็นเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็คือเราอยู่ดูไบถูกไหมคะโค้ชใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเลยตอนอยู่ดูไบนะ8ปีพอกลับมาเมืองไทยโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษยังมีอยู่นะคะโค้ชยังใช้ภาษาอังกฤษในการสอนอยู่แต่มันน้อยลงโค้ชไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบ on regular basis อีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคำที่แบบเอ้ยพูดไม่ได้เวลาจะพูดแล้วแบบมัน rusted มันขึ้นสนิม rusted มันขึ้นสนิมอย่างเงี้ยแล้วก็พูดช้าลงครับลิ้นมันพันตัวตัว L กลายเป็นตัว R มันใช้โปรเซสในการคิดคำแบบยากขึ้น คือวัดง่ายๆเลยตอนที่เพื่อนโค้ชที่เป็นแอร์คนสิงคโปร์มาเยี่ยมครับคนที่บอกว่า just a job หรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่ ซึ่งคนสิงคโปร์อ่ะพูดภาษาอังกฤษกันแบบเร็วมากพูดกันแบบกันไฟคือแบบเร็วมากนะคะซึ่งแต่ก่อนนะตอนที่โค้ชอยู่ที่ดูไบกับเพื่อนพูดทัน
พูดสปีดเดียวกันกับคนสิงคโปร์เลยแต่พอเรากลับมาอยู่เมืองไทยก็คือเราก็พูดในสปีดที่คนไทยพูดแล้วเพื่อนถามเพื่อนสิงคโปร์ถามแมม what's wrong with your English เราก็น่าจะถามกลับว่า what's wrong with your English เช่นเดียวกันนะครับเร็วไปหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนรู้สึกว่าแต่ก่อนอะเราสามารถที่จะแบบพูด catch up speed เดียวกันกับเขาได้ตอนเนี้ยเราช้าลงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้เลยว่าอ๋อเออมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะในการใช้ภาษาของเราจริงๆภาษาเป็นทักษะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเรียนแล้วแบบไม่ได้ผลหรืออะไรอาจจะลองปรับดูนะคะโค้ชอาจจะแนะนำว่าอาจจะสร้างความสม่ำเสมอให้อย่าง1สัปดาห์เรามี7วันถูกไหมเนาะอาจจะให้วันที่เราได้ใช้ภาษาอังกฤษอะเยอะกว่าวันที่เราไม่ได้ใช้แค่ให้เยอะกว่าวันที่ไม่ได้ใช้ใช่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ได้ใช้ทุกวัน7วันเนาะแต่อย่างน้อยอ่ะ4วันไหมให้มันมากกว่าวันที่เราไม่ใช้อย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ลืมมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราเรียนภาษาอังกฤษแค่2วันอีก5วันเราไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้คือถอยมันก็มีเรียกว่าสัดส่วนก็ถ้าเราพยายามอยากจะเรียนรู้5ต่อ2อ่ะใช่เนาะสมมุติเรียนแค่2วันเนี้ยอีก5วันไม่ได้ใช้พอจะมาเรียนใหม่ในอีก2วันมันจะช้าไงแต่ถ้าเราแบบเอ้ยสัก4วันวันเว้นวันวันเว้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันได้ใช้หลายวันมันก็จะยังเหมือนวิ่งอ่ะเหมือนเครื่องจักรที่วิ่งแล้วไม่ได้โดนหยุดแล้วต้องมาใช้พลังมากขึ้นในการเริ่มใหม่เหมือนในเชิงฟิสิกส์ก็บอกมันมีแรงเสียดทานสถิตอยู่แต่แรงเสียดทานที่พอของมันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยเรียกว่าแรงเสียดทาน dynamic friction มันน้อยกว่า static friction พอดีผมมาจากทางวิทย์นะทางสายวิทย์ผมมาจากทางสายวิทย์นี่มาจากทางสายศิลปศาสตร์โดยตรงแต่ก็เปรียบเทียบได้ในลักษณะเดียวกันว่าแรงที่เราต้องใช้เพื่อเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างสูงกว่าแรงที่เมื่อมันเคลื่อนอยู่แล้วฉะนั้นแล้วนั่นคือคำแนะนำที่แนะนำว่าทุกคนควรจะต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องเพื่อความง่ายที่สุดสะดวกที่สุดและการเติบโตของทักษะมันเป็น exponential ใช่มันจะไปได้อย่างนี้มากเลยมันจะขึ้นตอนท้ายถ้ามาถูกทางแล้วใช่เนาะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่มันเหมาะกับตัวเรานะคะหา passion หาเป้าหมายให้เจอ how to passion แล้วก็keep consistency ไปเรื่อยๆ rolling ไปเรื่อยๆผมก็ยังอยากจะมีคำแรกที่พี่บอกผมก็ยังคิดว่าสิ่งนี้สำคัญในทุกๆประเด็นอยู่ก็คือความพยายามคือตอนแรกที่บอกว่ามันไม่เห็นผลเพราะว่าความพยายามมันผิดที่แต่ถูกที่ก็ยังไงก็ต้องใช้ความพยายามอยู่ดีนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ effort เป็นอีกคีย์นึงที่อยากจะเน้นไว้ด้วยก็ในวันนี้ครับพอดแคสต์วันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุยที่เรียกว่าไหลลื่นได้ทำความรู้จักในเชิงของการพัฒนาภาษาพัฒนาทักษะตัวเองจากทางโค้ชแมนสุทธินันท์มณีหล่อสวัสดิ์วันนี้นะครับผมอุ้ยเก่งจำชื่อได้จำได้ทั้งชื่อและนามสกุล10ปีก็ถ้าจำไม่ได้ผมว่า what's wrong with me ในระดับนึงโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากครับโค้ชแมนในท็อปปิกแรกของเราก็หวังว่าผู้ชมจะได้ประโยชน์และได้เคล็ดลับต่างไปฝึกไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆก็ตามได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาแล้วพร้อมกับโค้ชแมมครับผมแล้วเจอกันในท็อปปิกถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะคุณครับยินดีครับผมครับครับผมอ่ะครึ่งชั่วโมงเองไหนบอกจะถามเรื่องงานว่าในงานได้ใช้ภาษาอะไร